ที่เราจะไปเจอกับผู้เข้าประกวดทั้ง8คนให้พี่เอแล้วก็พี่กิ๊กซ่าครับฝากอะไรถึงน้องทั้ง8คนบนเวทีวันนี้นิดนึงครับครับดีใจค่ะที่ปีนี้เป็นส่วนหนึ่งเพราะปกติแล้วเพื่อนจะอยู่ในเวทีภาษาไทยเนาะมาได้ดูมิสแกรนมาตลอดหลายๆรุ่นหลายๆรุ่นเลยค่ะชอบในหลายอย่างของน้องหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นการทำงานหน้าบุคลิกการตอบคำถามการพรีเซนต์ตัวเองแล้วก็การแข่งขันของเขาทุกคนสู้แบบว่าสู้กันมากอะค่ะสู้มากสู้กันสุดชีวิตสุดพลังแล้วก็มีแต่ละคนมีตัวมีเรื่องมีเสน่ห์ในแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยค่ะเสน่ห์ออกมาแล้วแบบเป็นพี่เอเป็นกรรมการพี่ตัดสินใจยากเลยอะจริงๆถ้าเลยยกหน้าที่ให้แม่ไหมครับยากยากมากเธอรู้ป่ะเวทีเธอเป็นเวทีที่แบบเวทีเนี้ยของพี่นวัดอะเป็นเวทีที่กรรมการลำบากใจมากเพราะสวยสูสีการแสดงทุกอย่างความสามารถเขาสูสีจริงๆค่ะแต่มันจะต้องมีโดดเด่นออกมาเนาะมันจะเห็นเองอะค่ะนะเราจะมีแฟนคลับเยอะมากเพิ่งเห็นเวทีแกรนด์นะคะเป็นเวทีที่มีแฟนคลับนางงามเยอะที่สุดแล้วจริงๆตั้งแต่ที่เป็นนางงามมาเวทีนี้เยอะที่สุดแล้วจริงๆสุดยอดค่ะขอเสียงชมแกรนด์หน่อยเด้อสุดยอดมากพี่เอ๋ที่บอกว่าให้สู้ๆเนาะก็คือทั้ง8คนขอให้สู้เลยครับทำให้เต็มที่จะดึงความเร็วออกมาได้อย่างแน่นอนทุกคนสวยทุกคนสวยหมดเนาะใช่ค่ะสวยความสวยมีน้องนี้นึงครับความสวยมีอยู่ในตัวทุกคนนะคะขอให้ในทุกๆย่างก้าวบนเวทีของทุกคนนะคะเป็นย่างก้าวที่มีแต่ความมั่นใจค่ะเวทีมิสแกรนด์เป็นเวทีที่สวยอย่างเดียวไม่พอนะคะต้องสวยด้วยสมองด้วยครบพร้อมใช้ที่สำคัญที่สุดนะคะรู้ทำมาค้าขายยังไงก็ไม่หมดตายค่ะถูกต้องเดี๋ยวในกองเราจะได้เทรนกับพี่กิ๊บซ่าด้วยนะครับกับพี่เอด้วยว่าวิธีการค้าขายหรือว่าทำให้เป็นดูดีมีเสน่ห์ตลอดเวลาในวงการบันเทิงเป็นยังไงนะครับวันนี้ขอบคุณพี่กิ๊บซ่าและพี่เอด้วยนะครับขอบคุณครับเจอกันครับเดี๋ยวเราได้เจอกันในรอบต่อไปนะครับกับพี่กิ๊บซ่าโอ้ดูดิแม่และแม่และแม่และแม่อยู่ในงานเยอะแยะไปหมดเลยครับแล้วพี่จะต้องกลัวใครอีกกับพี่นะนี่เลยครับนี่ก็คืออีกหนึ่งแม่ของเราในปีนี้เป็นผู้นำทัพของมิสแกรนด์สดทัน24เนาะคุณพักได้บอกไปแล้วว่าเป้าหมายของเราเป็นใครผู้สำคัญของเราเป็นใครตอนนี้แฟนคลับสื่อมวลชนรวมไปถึงพี่น้องสื่อมวลชนทุกคนนะครับรวมไปถึงแขกผู้เกี่ยวเราทุกคนคงอยากจะเจอแล้วสำหรับผู้เข้าประกวดของเราทั้ง8คนในปีนี้ตัวแทนของแต่ละอำเภอจะสวยและครบขนาดไหนอยากเจอพวกเขาหรือยังครับเสียงเบาแบบนี้เนี่ยปิดไฟกลับบ้านกันเลยนะอยากเจอหรือยังครับสุดยอดมากตอนนี้เสียงซ้อมก่อนเนาะเดี๋ยวของจิตขอดังๆเลยนะตอนนี้นะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปเจอพวกเขากันเลยดีกว่าสำหรับผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์แนท2024 Presented by ทอนมายาเพอร์ฟูมถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือดังๆครับ